เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ Stand the Deep กันอีกแล้วนะครับก็ซึ่งที่ผมโผล่ที่หน้านี้นะไม่ใช่อะไรคือผมไปอ่านคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าถ้าอยากเจอบอสก็ให้ไปดูแผนที่นะครับหรือผมเพิ่งรู้ว่ามันมีแผนที่แต่มันไม่ใช่แผนที่ในเกมมันก็จะเป็นแผนที่นอกเกมนะก็คือจะเป็นแมปที่เราสามารถสร้างเองได้รุ่นนี้นั่นนะก็มีนิวเวอร์ก็แต่นี่จะเป็นแมปที่มากับตัวเกมเองเลยนะครับก็ไม่ได้สร้างอะไรก็เดี๋ยวมาดูเลยว่าบอสมีจุดไหนบ้างมันจะมีจุดแดงๆจุดแดงตรงนี้น่าจะเป็นเกาะที่เราอยู่นะครับน่าเป็นวงกลมที่เราอยู่แล้วก็เรือลำใหญ่แล้วก็มีบอสข้างบนเรือนะครับกับล่างถ้าจะเดาไม่ยากก็คือน่าจะไปเอาง่ายก็คือเรือเราต้องไปที่เรือแล้วก็ไปดูทิศทางเอาโอเคมาถึงแล้วไม่ใช่มาถึงแล้ว คือเข้ามาหน้าเกมเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเข็มทิศอยู่ไหนจ้ะเข็มทิศตามไปเข็มทิศครับมาดูทิศทางกันนิดนึงทิศเหนือก็ประมาณนี้ครับทิศเหนือเราแล้วไอ้บอสมันจะอยู่ประมาณตะวันตกอันนี้น่าจะเป็นตะวันตกนะตะวันออกอยู่ฝั่งนี้โอเคประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราเดินทางไปตรงนี้ก็จะไปถึงเรือเอาง่ายคือถ้าเราหาเรือเจอมันก็อยู่ประมาณนี้โอเคแต่ตอนนี้ไปหาเกาะตรงนั้นก่อนไปหาเรือก่อนโอเคแล้วก็ไอ้หอผมไม่รู้ว่าข้ามมาทำไมเอาจริงข้าบอสมันข้าในน้ำไม่ใช่หรอแล้วหอมันจอดในน้ำไม่ได้ด้วยหอนี้น่าจะไว้ขี่แบบขี่เล่นฟาร์มของจากเกาะนะแบบจะได้เร็วแต่เราต้องขี่เรือเพื่อไปข้าบอสโอเคแต่ตอนนี้ผมว่าต้องขับไอ้แอโร่เนี้ยเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวจำได้ว่ามีธนูฮะเราจะแบกธนูไปด้วยรวบวัดเป็นตัวแบบไหนนะฮะธนูอยู่ไหนอ่ะโอ้ยหูมันมาพังกล่องนี้คือเจ๊งไปหมดเลยฮะแอโร่ธนูอยู่ไหนเฮ้ยคงไม่ใช่ในกล่องนี้น่าจะอยู่ในเรือนะผมว่าตอนแรกนึกว่าเอ้ยนี่โอ้โหใส่ดีๆไว้ดีเอาธนูไปเล่นด้วยนะครับฮึดีว่าต้องคาบไปเนี่ยเยอะๆนะคาบไปยังไงใช้สติ๊กกับเชือกนะโอเคฟาร์มบนเกาะเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวฟาร์มบนเกาะนี่เรามีเยอะจำได้ไอ้ไปอยู่ข้าไงโอ้ไปฟาร์มบ้านตอนไหนวะเนี่ยกองเบลเลอร์เลยโอเคไปหาไม้กันเลยเดี๋ยวรู้สึกไม้อยู่แถวนี้ก็มีนี่ฮะไม้ก็มีเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันด้วยน้ำมันน้ำมันกองยังเลยหูยนี่ยังไม่ได้กองจะไม้สติ๊กด้วยขัดเชือกรออะไรแล้วกันอ่ะหมดแล้วไอ้ทั้งหมด8เส้นฮะ8เส้นก็8ดวงโอเคหยิบไม้มาไม่ต้องเอาต้นมะพร้าวหรอกนะเอาต้นปาล์มคือมันจะเรียกว่าต้นอะไรมันก็ต้นมะพร้าวแหละนะไม่รู้แบบแล้วแต่มันเป็นใบปาล์มโอเคขับมาเฮ้ยเหลือ3เส้นอุ้ยโอ้จะมืดเร็วไม่ใช่จะมืดอ่ะมืดแล้วอ่ะไม่ใช่ไฟติดตัวด้วยโอเคบ้านเรามีไฟฮะขับมาทั้งหมด14ฮะ14ผมไม่น่าจะไหวเฮ้ยอย่าลืมว่าเรามีหอกเอาไปใช้เล่นเลยแล้วกันยังไงเราไปฆ่าบอสทั้งทีนะฮะหอกคาบิดชอยมันโกแบบไปหน่อยใช้ทุกอย่างครับที่เราสามารถฆ่าบอสได้นะฮะแต่ปืนไฟคงไม่ช่วยอะไรนะโอเคน่าจะมีแค่นี้แหละหอกเราไม่ต้องเอาผมน่าจะเกาะตามรูปไปนะไอ้เกาะนี้เป็นเกาะที่ใกล้เรือใช่ไหมฮะเรือนี่เรือฝั่งนี้เกาะใกล้เรือแล้วก็ถ้าตรงไปอีกเกาะใกล้ๆกับไอ้เกาะตัวนี้นะก็จะเป็นใกล้จะสุดแมปแล้วก็ไอ้บอสมันอยู่ประมาณฝั่งนี้แล้วก็เดินไปประมาณนี้แหละนะครับบอสมันจะอยู่ประมาณสุดแมปพอดีแต่ไม่รู้ว่าบัตรจะใช่ไหม ตอนนี้ก็ยังไม่พี่ลามตอนนี้ก็ยังไม่สว่างเลยฮะเพิ่งตี 3คงอีกสักพักแหละนะเดี๋ยวเราไปตามหาบอสกันต่อเลยแล้วกันดูจะใช่ไหมระหว่างที่เก็บสมุนไพรอยู่นะฮะโก้เช้าแล้ว
มุกเก็บครับลูกธนูแล้วก่อนตอนนี้23แล้วแอร์โร่เราสเปียร์กันแอร์โร่นะฮะธนูลูกดอกของไอ้เจ้าสเปียร์กันคือตอนนี้ผมยังตามหาวัดไม่เจออีกเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมันเสียดอ่ะเดี๋ยวขาหายสู่ภัยไปสัก3ใบก่อนจะได้ขาดเชือกโอเคยังไม่ครบมาครบแล้วเดี๋ยวหาไม้ก่อนไม้นี่สติ๊กโอเคครับมาเซฟก่อนแล้วก็แบกกลับ อ๋อเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปดูแมปด้วยแหละกลัวมันไปไกลเกินเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ไปดูแมปก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เอานึกว่าอยู่ก่อนนี้ไม่ใช่หรอแล้วไปอยู่ก่อนนี้โอ้โหทิศทางไอ้รูปเรือนี้มันจะอยู่ตามนี้เลยเหรอเฮ้ยเราอยู่ใกล้บอสอีกตัวนึงฮะตอนแรกกะว่าจะไปตัวบนคราวนี้รู้มาตัวล่างแล้วคือตอนเนี้ยมันจะอยู่หลังเรือเฮ้ยงงกับแมปเอาละเดี๋ยวมางงกับไอ้แมปต่อแล้วกันทิศเหนืออยู่ตรงนี้แล้วก็มันต้องลงไปใต้ทิศเหนือฮะไอ้บอสอ่ะมันก็จะอยู่ประมาณทางนี้เหรอแถวนู้นเหรอน่าจะใช่ฮะเราต้องลงไปประมาณนี้ไปฮะไปดูกันงงกับแมปชิบหายเลยเอาจริงตามมาก่อนมันถ้าลงไปมันก็อยู่ประมาณกลางๆเกาะประมาณกลางๆเนี้ยกลางน้ำนะครับเพียงแต่ตัวนี้เราถอยมาก่อน Let's go ไปฮะใช้ไปเรือไปเดี๋ยวง่ายกว่ากันโอเคประมาณกลางๆหรอถ้าถูกทางว่าลงแมปอีกเดี๋ยวนะคือตอนนี้ผมเจอกระโดงอะไรไปดูนะชูตรงนี้กระโดงเรือก็ไม่ใช่อ่ะเฮ้ยหรือจะเป็นสถานที่บอสแต่มันมาไกลขนาดนี้เลยเหรอมันบอกอยู่ใกล้เกาะกับเรืออ้าวใช่ด้วยฮะขึ้นด้วยเป็นชื่อน่าจะเป็นชื่อบอสนะครับอ๋อโอเคบอสอ่ะบอสไปวัดไปดูว่าแต่ปลาตัวอะไรไปดูกูอาหารขาดแคลนด้วยโอเคเก็บของกันเลยแล้วกันครับเก็บที่นอนนู่นนี่นั่นเอาเอาธนูมาด้วยธนูอยู่ไหนจ๊ะธนูหน่อยคือผมว่าไอ้สเปียร์กันตัวนี้มันไม่น่าจะฆ่าได้มัน24ว่าเราต้องใช้ธนูกับหอกด้วยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงฮะมันไม่ว่ามีแบนเน็ตเอาแบนเน็ตไปด้วยว่าเราต้องได้ใช้อ่ะนะโอเคเซียนแล้วก็หอกมาด้วยเลยจัดไปฮะจัดไปให้เต็มๆไปเลยเฮ้ยยังเหลืออยู่อีกวันนี้น้ำขาดด้วยเก็บไปดูกันว่าวัดเป็นยังไงคือธนูผมอยากใช้อยู่แต่มันใช้ในน้ำไม่ได้แต่ผมว่าคงไม่ฆ่าบอสในน้ำหรอกมั้งเฮ้ยเป็นเรือรบด้วยนี่มีปืนเอ้าเดอะเกรนนี่ไอ้นี่ชื่อบอสไอ้นี่หลอดเลือดบอสมาแล้วบอสอยู่ไหนอะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะอยู่ในรูนี้อ่ะเอาจริงดิอุ้ยเจ็บตกเจ็บเฮ้ยดูขึ้นเลยด่วนเราจะไปสู้กันในน้ำนะจับอุ้ยเอาเฮ้ยมันกระโดดได้เหรอเอาเวรแล้วไงเฮ้ยกระโดดได้เอาแล้วเอาอยู่ไหนวะเนี่ยกระโดดได้เหรออุ้ยหลบก่อนชิบหายเฮ้ยมันกระโดดได้แต่เจ็บพวกอุ้ยหลบก่อนเลือดเหลือเยอะเซฟตัวเองก่อนนะเซฟตัวเองเดี๋ยวว่าธนูอุ้ยธนูมาใช้ดีกว่านะผมว่าสเปียร์กันเผื่อได้ยิงในดาวเราจะใช้ธนูก่อนธนูมันเป็นของที่แบบสุดรอนะเฮ้ยนี่เอาดีธนูกับไอ้สเปียร์กันมันยิงไม่ต่างกันหรอกนะแดมเบ้มันจะกระโดดไปอีกไหมโอ้ยเมื่อกี้โดนไปเลยหนึ่งทีเอาดีพี่เอาดีเฮ้ยแต่หนูก็แรงเหมือนกันแต่ธนูยิงนะไม่ได้เฉยๆโอ้ยกลมโดดไว้อยู่ไหนฮะระแวง
มดกระแวงไปมดทางนี้เรามาทางนี้ละจากกระโดดก็พอเดี๋ยวว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้วะเดี๋ยวมันจ้วงมานี่เสียดเลยไหนอะเฮ้ยนี่ๆโดนแม่นเหมือนกันนะธนูเราดีป่ะใจธนูฆ่าบอลเอาดิเท่าไหร่เฮ้ยเหลือแปดเยอะอยู่แปดเฮ้ยจะใช้ไปเกินเลือดเกือบจะครึ่งแล้วเลือดกลัวพลาดจิ๋มหายเลยไปไหนปรีปลาไหลปลาไหลอะไรเนี่ยปลาไหลอะไรเราไปสู้ในน้ำหรอครับแม่เรามีจะไม่ขอเสียงตายในน้ำนะเลือดไม่รีหรือน้ำผมไม่นี่หรอเนี่ยน้ำไม่เต็มหลอดเลือดก็เลยไม่รีหรอโอเคขอสักปึกหนึ่งมาอุ้ยต่อของเต็มละเฮ้ยอยากกระโดดอุ้ยยังไม่โดนอย่าโดดนะอย่าโดดอย่าจ้วงนะไหนนะครับไปไหนละนั่นไปไหนละนั่นเหลือ3ดอกโอเคอุ้ยเอายิงมั่วอีกละรีบเกินนะรีบเกินอยู่ใต้เรือเรานี่แหละนะผมว่ายวนไปวนมาเฮ้ยเสียววิพี่ไหลมานี่พี่ไหลมานี่มานี่พี่ไหลจะกระโดดเอาไม่กระโดดเอาดิเอาตัวดูหมดดูหมดใช้หอกแทนแล้วกันไอ้สเปียร์กันเราไม่ต้องใช้หอกกับข้ามเลยเอาป่าไปดูนะท่านคือบอกเลยหอกมีเยอะเฮ้ยจะกระโดดไปนั่นจ่อเกินครึ่งแล้วไอ้เหี้ยดีมาไปลงไปทำไมขึ้นมาเฮ้ยอะไรน้ำมืดเฮ้ยพายุจะมาในตอนนี้วะเนี่ยพายุเหรอเอาดีว่าถ้าฝนตกนี่คือมองไม่เห็นปลาน่ะชิบหายแล้วฮะพี่ไหลอุ้ยเดี๋ยวดูตัวเองตกดับอุ้ยอย่าเพิ่งฝนนะอย่าเพิ่งตกให้ฆ่าพี่ไหลก่อนจ้อมาดิโอ้หมดบอกไปกี่หอกวะเนี่ยเอาดิเอาเฮ้ยฝนหายแล้วไม่ให้โดดอุ้ยไม่โดดเอาดิพี่ไหลบอกจะหมดแล้วมานี่พี่มาใกล้ๆเลยไอ้ตะกุยหอกหมดเหรอชิบหายแล้ววันนี้มีเสียงโอเคมาเราใช้หอกขึ้นหมดเลยใกล้แล้วเราอะอย่าไปไหนมานี่เอาเก็บเดินสเปียร์กันแล้วยิงแบบจบแบบเท่ๆหน่อยแล้วกันสเปียร์กันเฮ้ยเอาลงมาทำเพื่อเอ้ยโดนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอะไรลงมาทำเพื่ออะไรวะใจยันปีอุ้ยเดี๋ยวโดนมันจ้วงตายเอาฟันแผลไม่ได้ด้วยเลือดเหลือเท่าไหร่ไปเนี่ยอุ้ยเหลือครึ่งเลยจ้วงเหรอจ้วงผมเหรอเมื่อกี้พี่ปลาอะไรไหนเอาเหลือฮะอู้เมื่อกี้เดินตกเหลือเฉยอายุจะมาอีกนิดเดียวเฮ้ยพายุจะมาอีกมีแล้วฮะโอ้ยสวยเลยเนี่ยเลือดมองไม่เห็นเลยอะจิบหายนะโอเคงั้นผมกินไอ้นี่ให้มันรีเลยก็ไม่เสียดายหรอกมันฟันเปียกไม่ได้อะมันไม่ได้บาดเจ็บเฮ้ยแต่มันมีไอ้ยาน้ำยาที่เพิ่มเลือดไหมมันมีที่ใส่มะพร้าวอะเดี๋ยวปล่อยแบบนี้คงไม่ตายมั้งอันนี้เพิ่มอะไรอ่ะนี่แก้พิษนี่อะไรเนี่ยบูสเตอร์มันน่าจะมีน้ำยาที่แบบรีเลือดด้วยมั้งผมว่าแต่ตัวนี้ไม่รู้ฮะมันจะตกโอเคจบแบบเท่ๆเลยแล้วกันนี่มาเอ้าตายเหรอเดี๋ยวดิโอ้ตายแล้วเรียบร้อยครับปลาไหล
นี่หัวปลาไหลกับเครื่องโอ้ยเครื่องยนต์พวกนี้คือเราต้องเมาที่นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยยากเอ้ยเอ้า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 เอ้ยหัวขายหมดเลยชิบหายละปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยทะลุอะไรนี่อยู่ตรงนี้หมดเลยยังไม่ได้ฟาร์มยังไม่นี่เลยโอ้เกือบตกไปในโลกเกือบตกโลกเลยไหมล่ะเก็บมาให้หมดเอาขึ้นนี่หมดเอาขึ้นนี่หมดจะมาให้หมดอ่ะจะได้ไหมโอเคเดี๋ยวนี้นี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่ง let's go ครับไปละออกซิเจนหมดขึ้นด่วนขึ้นด่วนว้าโอเคข้างล่างน่าจะมีอะไรดูต่อนะผมว่าตอนนี้เดี๋ยวเก็บหอกก่อนว่าหอกเก็บเดี๋ยวออกออกเก็บด้วยแล้วกันไอแบนเนตไม่ได้ใช้หรอกมั้งผมว่านะลุงนี่เก็บไปด้วยเลยแล้วกันยิงในน้ำไม่ได้นะฮะคือไม่น่าจะมีตัวอะไรในน้ำต่อหรอก มีอะไรให้ฟาร์มไหมว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่บอสเฉยๆนะไม่มีอะไรฟาร์มมั้งเป็นเรือลบอะโอ้เงียบคลิป ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่ตรงที่ปลาไหลออกมาไม่มีอะไรฮะเอ้ยอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวจะตกโลกเฉยๆคือเรือรบลำใหญ่เวอร์เลยว่าไอ้ซุงตรงส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่อยู่กับไอ้เรือตรงนู้นไหมเรือลำใหญ่อ่ะมันขาดท่อนเหมือนกันเลยสรุปไม่มีอะไรฮะตัวนี้เฮ้ยๆๆจะดูลงไปปะเนี่ยแต่จริงฮะดูๆแล้วแบบน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้อ่ะเรือบ้าอะไรโคตรน่ากลัวเลยโอเคภารกิจเราเสร็จสิ้นกับการล่าบอส1ตัวแล้วก็เราได้ชิ้นส่วนไอ้เครื่องบินมาจริงด้วยนะครับแล้วมันน่าจะอยู่ไหนอ่ะในอยู่ในสตอรี่เราเลยเหรอใช่ปะดูก่อนนี่ไงอ๋อสตอรี่เอ้าเดี๋ยวโอ้นี่เราออกมาได้ด้วยแป๊บนึงฮะเอาเข้าได้ปะอ๋อได้เอาออกเอาเข้าได้แล้วก็ชิ้นส่วนเราสามารถเอาออกได้หัวนี่คือเป็นไปดับถ้วยก็คือไอ้พวกบอสนะครับแล้วก็ไอ้ลูกไอ้เครื่องบินนี่ก็คือพวกชิ้นส่วนต่างๆที่เราจะต้องไปเอามานะฮะสรุปเราได้มา1ชิ้นแล้วแล้วก็เหลืออีก2ชิ้นบอส2ตัวโอ้โหพวกทรมานเลยฮะผมว่าต้องคาบไอ้ลูกดอกสเปียร์กันไว้เยอะฮะการตายคือบอกเลยว่าแค่หอกกับตรงนี้ไม่ไหวฮะต้องสเปียร์กันอย่างเดียวมันยิงเร็วไงโอเคอย่างน้อยก็ช่วยเราได้เยอะนะปลอดหนึ่งเอาละทีนี้ลูกโก้ไปหาที่เซฟกันก่อนเลย จะไปหาเที่ยวก่อนที่แถวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนไหนใกล้บ้างโอเคที่พักที่เซฟของผมมาแล้ววางแล้วก็เซฟก่อนเลยโอ้ว่าเสียวจริงๆนะกว่าจะมาได้แต่ละทีนี่อันตรายเวอร์โอเคก็สำหรับสแตนดาร์ดดิฟในพาร์ทนี้นะก็ถึงเวลาแล้วแหละนะสี่โมงแล้วไม่ใช่สี่โมงในเกมนะฮะก็จะเป็นโอเคก็ได้เวลาที่เราจะปิดคลิปลงเพียงเท่านี้แล้วกันโอเคก็สำหรับสแตนดาร์ดดิฟผมต้องขอลาเพียงเท่านี้ดีกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ